กลับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรเนาะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพูดคุยสายสดกับผู้ชมนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ทาง SMS ค่ะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามหรือหากผู้ชมนะคะต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดี2ท่านในวันนี้นะคะที่จะได้มาดูดวงกับอาจารย์วิเชียรในวันอังคารหน้านะคะก็ส่งคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะมาที่หมายเลขเดียวกัน4221606นะคะสำหรับช่วงนี้มาต่อไปสมัยคุณชมกันต่อเลยค่ะคุณธัญพรนะคะเกิดวันที่20มิถุนายนปี03นะคะเวลา11นาฬิกาถามอาจารย์ว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีโชคจริงๆปีนี้เป็นปีที่เริ่มมีโชคแล้วนะครับแต่ต้องอดทนรออีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นปีที่ตามดวงเนี่ยก็ถือว่ามีโชคแล้วนะครับแต่ต้องอดทนประมาณปลายปีถึงจะได้โชคนะครับค่ะนะครับปลายปีเนาะต้องปลายปีแต่มันก็ยังมีโอกาสได้โชคนิดหน่อยนะฮะก็คือหลังจากวันที่4สิงหาขอโทษครับตั้งแต่4สิงหาเนี่ยก็จะมีโชคเล็กๆบ้างนะฮะพอให้ได้ชื่นอกชื่นใจเนาะค่ะครับถามอาจารย์เบอร์โทรนะคะ5994ค่ะ59เนี่ยเป็นเลขที่เกี่ยวเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็เปรียบเรื่องความคุ้มครองของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาเห็นตัวนี้เนี่ยเวลามีแล้วคนมักจะเป็นคนศรัทธาในเรื่องพวกนี้สูงส่วน94เนี่ยเป็นเลขแห่งการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นพอได้เลขเนี่ยการเดินทางแต่เลขนี้มีข้อเสียอย่างนึงนะแปลว่าพูดจนคนรำคาญพูดมากนั่นเองแต่พอรวมแล้วเนี่ยเลขทั้งหมดเนี่ยพอรวมขึ้นมาแล้วนั่นนะครับเลขที่มีที่ผลมากสุดคือเลข9ทำให้ชีวิตวุ่นวายยุ่งเหยิงนะครับแล้วก็ทำให้ชีวิตอยู่ไม่ติดที่แล้วก็เป็นคนเหมือนกับคล้ายๆพวกสมาธิสั้นไปโน่นไปนี่แต่ไม่ได้ให้โทษนะฮะแต่ก็ทำให้ชีวิตเหนื่อยขึ้นครับนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณณัฐพงศ์นะคะเกิดวันที่7พฤษภาคมปี05นะคะเวลา16นาฬิกาค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าเลขที่ส่งผลดีกับดวงคือเลขใดบ้างครับแล้วก็มีบ้านเลขบัตรมาด้วยอ๋อเลขที่ส่งผลดีกับดวงเนี่ยนะก็คืออย่างที่เคยบอกว่าเลข3ตัวเนี่ยที่ให้โชคมากที่สุดคือ5 6แล้วก็4ค่ะเรียงตามลำดับมากที่สุดคือ5แล้วก็6แล้วก็4ค่ะแล้วก็รองมาก็2นะครับ4ตัวเนี้ยเป็นเลขที่ให้คุณนะครับค่ะซึ่งบ้านเลขที่ก็ดีเลยบ้านเลขที่นี่2 4แปลว่ามิตรภาพในบ้านหลังนี้อบอุ่นครับแล้วบ้านหลังนี้เนี่ยจะรวยแบบค่อยๆรวยฮะเพราะว่าลักษณะเป็นบ้านที่เด่นในเรื่องเกี่ยวกับการค้าการขายแล้วก็สะสมเงินได้ดีคือถ้าบ้านนี้เป็นร้านค้าด้วยนี่จะยิ่งดีครับแต่เลขแบบนี้เหมาะกับค้าปลีกคนจะได้เข้าอบอุ่นหนาแน่นค่ะเหมาะกับพวกร้านขายของชำร้านค้าปลีกมีเลขบัตรด้วยลงท้ายด้วย4เหมือนกันเลข4เนี่ยเลขนี้เนี่ยเป็นเลข4เนี่ยก็แปลว่าเป็นเลขที่เหมาะกับการทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายการพูดการติดต่อและเลข4แบบนี้เนี่ยยังเหมาะกับงานพวกอาชีพครูบาอาจารย์นะครับนะครับเลขตรงนี้ต้องระวังนิดนึงฮะมีปัญหาเรื่องการปวดหัวบ่อยไมเกรนไมเกรนฮะเรื่องไม่อยากปวดหัวแล้วก็อาจจะเป็นโรคกลุ่มโรคเครียดปวดหัวหรือมีปัญหากรดไหลย้อนระวังสักนิดนึงครับเนาะนะคะมาท่านต่อไปค่ะคุณวรศิลป์นะคะถามอาจารย์เกิดวันที่6มิถุนายนปี2496นะคะเวลา15นาฬิกา17นาทีการเงินโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างคะ15นาฬิกา17นาทีค่ะการเงินโชคลาภดวงนี้เนี่ยตอนนี้กำลังมีโชคเกี่ยวกับเรื่องบ้านและที่ดินนะครับนะอาจจะมีการขยับขยายเรื่องบ้านหรือว่าเปลี่ยนแปลงเรื่องบ้านดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยช่วงนี้ยังเป็นลักษณะของเงินการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากแต่ยังมีเงินใช้จ่ายอยู่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ระวังนิดนึงนะครับก็คือระยะนี้เนี่ยต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลูกหลานนะหรือว่าบริวารช่วงนี้มักจะไม่ค่อยราบรื่นนักนะครับแต่ว่าเลขแบบนี้เนี่ยจะมีโชคเรื่องที่อยู่อาศัยนะหรืออสังหาริมทรัพย์ค่ะครับก็ทำเรื่องพวกนี้จะดีครับมีโชคลาบก็มีฮะตอนนี้มีลาบครับก็เกี่ยวกับลาบมาทางด้านอสังหาริมทรัพย์แล้วเพียงเรื่องการเงินเนี่ยมีเงินใช้จ่ายแหละครับแต่ว่าใช้มากช่วงนี้แล้วเรียกเงินรั่วนะครับแนะนำนิดนึงนะครับว่าช่วงนี้ลูกหลานจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินหรือคนใกล้ชิดเพี้ยนจะให้ใครหยิบยืมหรือว่าจะช่วยเหลือใครระวังนิดนึงอาจจะได้คืนยากครับเบอร์โทรศัพท์นะคะ7429ค่ะ74เนี่ยเป็นเลขที่แปลว่าเป็นเลขที่เกี่ยวกับเรื่องการเดินทางเหมือนกัน
ต่74นี่เป็นเลขที่แปลว่าความสามารถเหนื่อยจากการเดินทางแต่เหนื่อยแล้วมีความมั่นคงค่ะนะส่วน29นี่ก็เป็นเลขเดินทางทั้งคู่เลยครับค่ะนะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยก็คือเดินทางหนักตลอดเวลาเลยนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะใช่ครับแต่ว่าเลขพวกนี้ไม่ได้ให้โทษอะไรเลยนะครับถือว่าเป็นเลขที่ใช้ได้ดีนะครับแล้วก็สามารถหาความสำเร็จได้นะครับพูดง่ายเลขนี้ทำถ้าเป็นเซลล์นะครับหรือว่าเป็นพนักงานขายเนี่ยที่ต้องเดินทางบ่อยๆจะหาเงินได้ง่ายครับ7429ใช้ได้เลยเนาะใช่ครับมาท่านต่อไปค่ะคุณสุมนทิพย์นะคะเกิดวันที่20มกราคมปี05ไม่มีเวลาเกิดมานะคะอาจารย์เกิดวันเสาร์เนาะถามอาจารย์ว่ามีกรรมอะไรจะมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองในปีนี้ไหมแล้วก็ภัยอันตรายมีไหมคะดวงนี้เนี่ยนะครับเป็นดวงคนที่ชีวิตเนี่ยนะฮะชีวิตเนี่ยนะครับต้องอยู่ในลักษณะหวานอมขมกลืนเนี่ยนะครับต้องอยู่ในสภาวะหวานอมขมกลืนเนี่ยไปสิ้นปี60เลยนะครับนะคือหมายว่าอยู่ในสภาวะแบบนี้นะหวานอมขมกลืนนะครับแต่ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหนื่อยและลำบากสักนิดนึงนะครับเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างเหนื่อยและลำบากสักนิดนึงนะแล้วไอ้ที่เหนื่อยและลำบากเนี่ยเหลือเรื่องการเงินปีหน้านี่จะดีขึ้นนะครับปีหน้าเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยพอจะดีขึ้นบ้างนะพอจะดีขึ้นบ้างที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองดวงนี้เนี่ยจริงๆตามดวงเนี่ยต้องไปพึ่งคนอื่นอาศัยอยู่หรือต้องไปอาศัยร่วมกับคนอื่นค่ะนะครับส่วนถ้าจะมีโอกาสจะมีที่อยู่อาศัยเนี่ยตามดวงแล้วเนี่ยนะครับก็คือว่าจะเริ่มนะครับอย่างน้อยเนี่ยเป็นดวงที่มีโอกาสที่จะอยู่เป็นหลักแหล่งเนี่ยมั่นคงเนี่ยต้องเป็นปี63เป็นต้นไปแต่มกราคม63เป็นต้นไปค่ะมีอันตรายอะไรเตือนนะคะคือดวงนี้เนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องสุขภาพเกี่ยวเรื่องกระดูกหรือระบบเขาเรียกว่าระบบเส้นเอ็นเส้นประสาทน่ะไม่ค่อยดีนักควรดูแลแต่ยังไม่ป่วยนะครับแต่เพียงแต่ควรดูแลตั้งแต่เนิ่นๆค่ะครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยคุณมารับสายสดกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะคุณอะไรคะรวีพรศรีสวัสดิ์ค่ะรวีพรนะขอทราบคะได้ยินค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะกำลังคานวันที่10พฤษภาคม04นะคะ10พฤษภาคม04เวลาทราบไหมครับเวลาเกิดครับผมไม่ทราบเวลาค่ะไม่ทราบไม่ทราบเวลาไม่ทราบเวลานะครับค่ะก็ตอนนี้อยากจะถามท่านอาจารย์นะคะว่าจะถามเรื่องอะไรครับมีปัญหาว่าคือตอนนี้กับแฟนนะคะกับสามีไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่เขาอยู่ใต้นะคะครับส่วนดิฉันอยู่อีสานไม่ตั้งแต่ปีใหม่มาอยากจะถามว่าเขานอกใจเขามีคนอื่นหรือเปล่าครับตอนนี้เขานอกใจเลยเขามีคนใหม่หรือเปล่านะคะคือไม่แน่ใจนะคะที่อยากได้แล้วเขามีผู้หญิงคนอื่นแต่เขาไม่ยอมรับว่าไม่เพียงแต่รู้จักกันธรรมดาส่วนสามีเกิดวันที่5พฤษภาคมอายุ66คือเดี๋ยวเรียนให้ทราบตรงนี้ก่อนนะในดวงคุณเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับที่บอกกับถูกครับเพราะในดวงบอกว่าคุณกับสามีอยู่กันไกลนะครับแล้วก็มีความเขาไม่เข้าใจกันในเรื่องชู้สาวนี่เรื่องจริงใช่ครับแต่ในดวงแกดวงของสามีเนี่ยโดยข้อเท็จจริงเนี่ยไม่น่ากังวลเรื่องชู้สาวนะครับนะคือจริงๆเนี่ยไม่น่ากังวลเรื่องชู้สาวแต่น่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเขาเพราะว่าดวงเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะป่วยหรือการผ่าตัดเกิดขึ้นภายใน2ปีนี้ครับเนี่ยไอ้เรื่องชู้สาวเนี่ยคุณระแวงอ่ะใช่ครับแต่ว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือเรื่องการเจ็บป่วยของเขาซึ่งเกี่ยวกับโรคที่มาจากโรคภายในโรคเรื้อรังนะครับใช่เขากินยาตลอดเลยค่ะใช่ครับเขาปัญหาของเขาคือเบาหวานกับโรคไตค่ะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีหลายโรคใช่ครับมีเบาหวานไตและรวมทั้งโรคตับด้วยค่ะเพราะงั้นคุณควรจะใส่ใจและเตือนเขาไอ้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวกับเป็นประเด็นเล็กมากเลยฮะไม่มีเลยใช่ไหมคะครับคุณต้องให้เขาเริ่มสนใจใส่ใจกับสุขภาพครับมิฉะนั้นนะฮะเขาจะป่วยและถ้าป่วยครั้งนี้เรื่องยาวเลยครับมีผ่าตัดด้วยครับเพราะฉะนั้นอย่าล้อเล่นนะฮะอย่าไประแวงกับเรื่องชู้สาวเลยตอนนี้ยังมีชีวิตร่วมกันอยู่ช่วยกันดูแลสุขภาพดีกว่าครับค่ะนานๆครับปีหนึ่งเขาจะขึ้นมาหาครับเราก็ต้องไปกำชับเขาว่าให้ดูแลสุขภาพอย่างน้อยเนี่ยไม่เจ็บไม่ป่วยยังคุยกันได้นานๆนะครับค่ะเป็นกำลังใจกันครับนะเป็นกำลังใจให้เขาดูแลสุขภาพให้ดีเพราะโรคเขาเยอะนะครับค่ะใช่หลายโรคค่ะเป็นอะไรแล้วเป็น
ป็นโรคเผาเป็นโรคคลิกอะไรด้วยโรคเกาอะครับโรคเกานะคะครับใช่ครับแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องไตด้วยครับชอบกินของหวานก็ไม่เขาเป็นเบาหวานแล้วล่ะฮะครับเนี่ยคุณก็เตือนเขาครับเพราะเรื่องสุขภาพมาก่อนนะเรื่องอื่นไม่ใช่ประเด็นเลยครับตกลงเรื่องผู้หญิงเขาไม่มีใครใช่ไหมครับครับก็อย่าเพิ่งไอ้นั่นเลยฮะอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับคนอะไรอ่ะเขาเรียกว่าซนๆดีกว่านะโอ้ครับนะครับไม่ได้จริงจังนะเอาไปว่าเขาซนๆนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับดูไว้ใจเขาได้เนาะครับไว้ใจเขาใช่ไหมคะครับโอเคขอบคุณสบายใจเนาะครับครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นหลายโรคนี่น่าเป็นห่วงมากเขามีหลายโรคครับนี่คือเรื่องเนี่ยเราต้องดูประเด็นสำคัญก่อนปัญหาเรื่องชู้สาวกับไม่ใช่ประเด็นหลักประเด็นหลักคือสุขภาพที่กำลังจะมาตรงนั้นต้องใส่ใจตรงนั้นก่อนต้องรีบดูแลเนาะนะคะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุภชัยนะคะเกิดวันที่26ธันวาคมปี17นะคะตี 4:55 นาทีถามอาจารย์นะคะว่าอาชีพที่เหมาะสมที่ทำให้รุ่งเรืองคืออะไรคะอาชีพที่เหมาะสมเนี่ยคืออาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ฝีมือนะฮะพวกงานช่างทีนี้โดยพื้นฐานเราไม่ทราบว่าการศึกษาอะไรแต่ว่าเหมาะกับงานที่เกี่ยวเทคโนโลยีหรืองานช่างหรืองานฝีมือทั้งหมดนะฮะจะทำได้ดีครับแต่ห้ามนิดนึงนะครับห้ามทำงานที่เกี่ยวการเดินทางและการขนส่งที่ใช้ยานพาหนะเพราะดวงนี้มีความเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแต่แนะนำว่าทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องช่างนะครับงานที่เกี่ยวงานฝีมืองานอุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการใช้ทางด้านเขาเรียกทางด้านเทคโนโลยีครับอย่างนี้อาจารย์ก็เตือนเป็นในว่าหากว่าจะเดินทางไปไหนก็ให้ระมัดระวังนิดนึงการพาหนะหน่อยใช่ครับก็คือไม่เหมาะกับการทำงานที่ต้องใช้ยานพาหนะไกลๆนะอย่างเช่นขับข้ามวันข้ามคืนนี่ไม่เหมาะแต่ถ้าเป็นการขนส่งระหว่างในจังหวัดในพื้นที่อย่างเงี้ยไม่ถือว่าเป็นไรไม่เป็นไรครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมชายนะคะเกิดวันที่23พฤษภาคมปี01นะคะก็ไม่มีเวลามาให้เหมือนกันนะคะครับเอาคำถามก่อนละกันนะมีตัวเลขมาเยอะมากเลยนะคะคำถามคือเรื่องของการเงินการงานโชคลาภเนี่ยเมื่อไหร่ถึงจะดีคะหนี้จะหมดไหมดวงนี้เนี่ยนะครับเอาเรื่องวาสนาก่อนค่ะดวงเนี้ยวาสนาเนี่ยอยู่ในช่วงแปลว่าการต่อสู้ดิ้นรนและความลำบากเพราะฉะนั้นดวงนี้ก็ยังไงก็ลำบากทั้งเรื่องงานนะครับทั้งเรื่องงานก็ลำบากชีวิตตรงนี้มีแต่เรื่องเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยความไม่มั่นคงตรงนี้อยู่ในการต่อสู้ดิ้นรนต้องหนักไปถึงวันถึงสิ้นปี59นะครับแล้ว60ถึงจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับนะเอาไว้อดทนนิดนึงปีหน้าอีกปีนึงครับแล้วคุณจะเริ่มค่อยๆลืมตาปากได้ดีขึ้นครับถามอาจารย์นะคะบ้านเลขที่เนี่ยเริ่มต้นด้วย467แล้วก็มีไม่มีทับนะคะแล้วก็มีทับ1แล้วก็ทับ2 467ทับ1ทับ2ทับ12แบบเนี้ยทับ2ค่ะอาจารย์เลยฮะทับ1แล้วก็ใช่ทับ1แล้วแต่ว่ามี2หลังค่ะบ้านหลังนี้เนี่ยนะฮะด้วยตัวเลขเนี่ยทับ1เนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรค่ะนะครับเลขที่ทับ1เนี่ยบ้านหลังนี้คนไม่ค่อยอยู่กันอยู่ไม่ติดบ้านแล้วก็มักจะอยู่กันละหองละแหงส่วนเจ้าตัวทับ2เนี่ยนะครับเป็นเลขที่ค่อนข้างจะดีกว่าคนในบ้านเนี่ยก็คือละหองละแหงก็จริงแต่ว่าเหมือนกับประสานกลมกลืนกันได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบ้าน2หลังเนี้ยควรเจ้าของบ้านเนี่ยควรอยู่ในหลังทับ2แต่หนูว่ามีอีกหลังนะอาจารย์ที่เป็น467เฉยๆไม่มีทับอ่ะค่ะ467อันแรกเลยค่ะใช่น่าจะเป็นนั่นแสดงว่าบ้านหลังนี้3หลังอ่ะนะค่ะตัว467เนี่ยนะครับ467 46เนี่ยบ้านหลังนี้อยู่กันอย่างมั่นคงนะแต่ว่าเลข67เนี่ยคนในบ้านคือทั้งหมด3หลังเนี่ยคนในบ้านไม่ค่อยอบอุ่นมักจะมีเรื่องระหองระแหงหรือไม่ค่อยเข้าใจกันแล้วมักมีเรื่องหยุมหยิมกันตลอดแต่ไม่ใช่เรื่องรุนแรงแต่ก็หยุมหยิมกันตลอดนะครับค่ะนะแล้วก็นะก็อดทนเอานิดนึงนะครับเบอร์โทรศัพท์5723ค่ะเบอร์โทรศัพท์เนี่ยตัวที่เด่นที่สุดเนี่ยนะก็คือตัว57ตัวเนี้ยแปลว่าการพัฒนาแต่ต้องทำของเก่าให้ดีขึ้นหมายความว่าไม่ต้องอดทนกระทำสิ่งยากๆหรือของที่มันเป็นภาระให้ดีขึ้นส่วน23เนี่ยแปลว่าเป็นเรื่องหยุมหยิมขี้บ่นค่ะนะเห็นพอมารวมกันแล้วเนี่ยนะพอมารวมกันแล้วเนี่ยเป็นเลขที่เหมาะกับเรื่องการค้าขายการติดต่อการสื่อสารกับคนค่ะนะพูดง่ายเป็นเซลล์กับหมอฮะเนาะครับมาค่ะมาก็ไม่ได้แย่อะไรไม่ได้แย่ก็เพียงแต่หยุมหยิมจุกจิกนิดหน่อยท่านต่อไปค่ะคุณสมพงษ์นะคะเกิดวันที่7มกราคมปี16เวลา18นาฬิกานะคะถามอาจารย์ว่าขายของออนไลน์อะไรดีครับดวงนี้เนี่ยนะของที่เป็นออนไลน์เนี่ยดวงนี้เป็นคนที่เกิดในราศีมิถุน
ราศีมิถุนก็เหมาะกับเรื่องสื่อสารออนไลน์โฆษณาเลยพวกที่ตะกี้บอกไปเมื่อกี้ครับค่ะนะที่เมื่อครู่นี้เราได้เรียนบอกไปแล้วธุรกิจที่เหมาะเนี่ยในดวงก็บอกว่าเหมาะกับพวกธุรกิจที่เกี่ยวแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องสำอางนะครับแล้วก็ประเภทของที่เราเรียกกันว่าสินค้าฟุ่มเฟือยทั้งหลายแหละโอ้มีราคาใช่มีราคาฟุ่มเฟือยคือของที่ใช้เพื่ออวดรสนิยมใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องประดับแฟชั่นจะประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละฮะก็พวกเครื่องประดับแฟชั่นและของฟุ่มเฟือยแหละครับอ่ะลองมองหาดูนะครับเอาละค่ะเดี๋ยวต้องพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังพูดคุยสายสดกันอยู่ที่024960493และ024960494และทาง SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามหากคุณผู้ชมนะคะต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะก็ส่งคำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลเข้ามาด้วยที่หมายเลขเดียวกันค่ะ422-1606ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ